ขินเลยนี่อย่าลืมกดติดตามถ้าถึง1ล้านเมื่อไหร่จะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จากห้องน้ำเซอร์ไพรส์จากห้องน้ำกินขนมโชว์หน่อยค่ะน้องใบคะใบกินไป2อันแล้วใบหิวข้าวเดี๋ยวใบกินข้าวเลยหิวข้าวแล้วตะกี้ไปลองท้องไป2ก้อนแล้วพี่อะลองท้องเยอะไปไหมโมจิแต่ก็อร่อยนะอร่อยโมจิเออทำไมมันนุ่มนวลนะโมจิเผือกใช่เอ๊ะทิชชู่ไปไหนแล้วช่วยกันกดติดตามนะครับเอ๊ะย้อมผมไม่ค่อยติดอ่ะนี่ยอมแล้วเหรอคะนั่นน่ะสิขอโทษขอโทษค่ะน้องใบเอาไม้ฟาดพี่เถอะขอโทษค่ะฮะไม่ว่าปกติเวลาพี่ยุทธย้อมมันจะติดกว่านี้ป่ะคะนั่นน่ะดิฮะแสงไฟที่ไหนมันก็เหมือนกันน่ะไม่ใช่แสงนั่นน่ะแล้วพอยิงผมงอกเลยนี่กดติดตามจริงๆขอเลยนะได้โปรดจริงๆน้องใบวิงวอนท่านผู้ชมสักนิดนึงถ้าคุณผู้ชมกดติดตามนะคะครบล้านหนึ่งพี่ยุทธจะไลฟ์มาจากห้องน้ำหลายที่ จะไลฟ์ได้ทุกที่เลยขนาดบางทีนั่งรถไปที่ไหนยังไงไปเจอใครยังไงไลฟ์สั้นๆแล้วก็ไลฟ์เลย TikTok ไลฟ์ง่ายใช่ไหมเพราะมันสามารถที่จะไม่มีลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวติดตามแล้วค่ะผมงอกยังไงก็หล่อค่ะน้องไม้เอาฟาดเอาไม้ฟาดอะไรตะเกียฮะต้องติดตามมาชั่วนิดนึงนะผู้ชมติดตามแล้วกดติดตามนะคะนี่อะไรนะน้องไม้ยังไม่ได้ร้องเพลงวันนี้โอ้วันนี้ไม่ร้องวันนี้ฟังลันลันลาลันลันลันลาไปกล้าเนาะกล้าไหมอันนี้เป็นการนินทาน้องไม้เราเป็นการนินทานะต้องขี้อายนะขี้อายก็ดูเขินๆดูเขินๆดูภรรยาจะมีความกล้าหาญไม่ใช่แปลว่าเขาไม่กล้าหาญนะแต่หมายถึงเขาขี้อายค่ะหรือไม่แน่นะเวลาหาเสียงใช่ไหมใช่ไม่เคยเห็นในลูกแล้วมีอะไรเนี่ยนึกดูสิพูดตรงๆหมดเลยเราก็แค่แย่ว่าจะไปผู้ช่วยสสเออผมคิดอยู่อย่างนั้นเหมือนกันว่าจะเป็นผู้ช่วยภรรยาเออค่ะใช่ไหมแล้วก็เกรงว่าจะครหาว่าจะเป็นสภาผัวเมียโอ้ถ้าเคสอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นนึกออกใช่ไหมต้องไปมากับคนละทิศเลยคือไม่ได้แปลว่าแกเป็นคนสอเชียงใหม่มาก่อนแล้วแกไปให้ภรรยาเป็นสอเชียงใหม่แบบการเมืองเดิมอันนี้แกบัญชีอะไรชื่อเลยตั้งแต่ครั้งก่อนเลยไม่ได้มีอะไรกับเชียงใหม่ใช่ไหมอ้าวจะโทรเลยตอนนี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเรากำลังไลฟ์ทาง TikTok อ้าวลาไปตรงนี้ไหมลาไปตรงนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามใน TikTok ด้วยค่ะติดตามนะน้องใบน่ารักตลอดติดตามขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิดจริงๆแล้วเดี๋ยวจะนินทาแล้วเอาละสิติดไม่ได้ปิดยากก็เกินไม่นิ้วมันใหญ่มาไปกดให้มั้ยคะนิ้วพี่มันใหญ่น้องไม่โดนอ่ะไปลองกดดูสิเออกดไม่ได้จริงด้วยค่ะอ่ะนี่ไงได้แล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ